คาร์อัจฉริยะทั้งคันพรีเซนเต็ดบายมิตซูบิชิมอเตอร์สยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สัปดาห์ที่9ของรายการเดอะคาร์อัจฉริยะทั้งคันและการแข่งขันของเราในวันนี้อยู่กันที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเดอะคาร์นะครับอัจฉริยะทั้งคันครับและวันนี้นะครับเราอยู่กันที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับแน่นอนครับ1ผู้เข้าแข่งขันนะครับแล้วก็3ดารานะครับ1ทีมนะครับจะต้องแข่งกับทีมอัจฉริยะของทางรายการนะครับผมเพื่อสะสมนะครับกุญแจนะครับไปลุ้นรางวัลในรอบแจ็คพอตนะครับนั่นก็คือรถ Mitsubishi Attra คันทางขวามือของผมคันนี้ครับเอาล่ะครับตอนนี้นะฮะทั้ง2ทีมของผมนะฮะเค้ารอมานานมากแล้วแล้วก็พร้อมอยู่แล้วด้วยนะครับพบกับทั้ง2ทีมผมเลยครับพี่สิทธิ์ทนมากเลยนะฮะสวัสดีครับมีล่มมาคนละอันคนละคันเลยนะครับผมสำหรับผู้แข่งขันจากทางบ้านประจำสัปดาห์นี้ก็คือเจ้าของร้านอาหารรุ่นใหม่ไฟแรงวัย21ปีคุณรัฐโรจนาซึ่ง3ดาราที่พร้อมจะมาช่วยคุณรัฐคว้ารถยนต์กลับบ้านไปนำทีมโดยแยมมัทิราตันติประสุทธิ์นางเอกสาวหน้าสวยผู้แจกความสดใสด้วยรอยยิ้มไอซ์อามินากูลนางเอกสาวดาวรุ่งลูกครึ่งหน้าขบผู้มากับหุ่นสุดแซ่บป๊อปถากูลการทิพย์พระเอกหนุ่มหล่อเจ้าเสน่ห์ผู้มากับแววตากระชากใจและทีมคู่ต่อสู้ของเขาคือทีมอัจฉริยะประจำสัปดาห์นำทีมโดยติ้นสีไตรนักแข่งรถดีกรีตัวแทนทีมชาติไทยผู้คว้ารางวัลมาแล้วมากมายทั่วเอเชียและอัจฉริยะคนพิเศษป๋องกระพลทองพลับพิธีกรรุ่นใหญ่กูรูผู้เชี่ยวชาญในเรื่องลี้ลับและคนสุดท้ายดีเจสุดแซ่บแจ็คเล็กสุวินัยอ่อนสะอาดนักจัดรายการวิทยุฝีปากกล้าผู้รู้ลึกรู้จริงเรื่องฟุตบอลและนี่คือเหล่าผู้แข่งขันของเราทั้ง2ทีมในวันนี้ครับสวัสดีน้องไอ้นะครับน้องแยมนะครับน้องรัฐนะครับแล้วก็คุณป๊อปครับคุณป๊อปถากูลขอบคุณนะครับอันนี้สวัสดีครับตินสวัสดีครับตินนี่เป็นอัจฉริยะที่เจอกันทุกเทปครับครับพี่แจ็คเล็กครับพี่ป๋องสวัสดีครับพวกพี่ฮะครับพวกพี่มีความอัจฉริยะด้านไหนฮะเนี่ยทุกเรื่องน้องชายผมพี่พูดไปบอกไปเลยฮะนางเอก AV คุณอยากรู้จักกี่คนกี่คนเดี๋ยวจากคุณเดียวได้เลยครับโอ้ไอ้นี่ถามไปถามได้เลยครับถามไปรอเลยเป็นคนกลางร่มเก่งมากนะครับคือเงาในร่มเนี่ยนะไม่ได้บังแดดให้หน้าตัวเองเลยนะผมก็ว่าแกกางไว้ทำไมวะเนี่ยเป็นห่วงเรื่องเฟรมกลัวหน้าดำถูกต้องฮะต้องบอกครับวันนี้ฮะเกมแรกภารกิจแรกของเรานะครับ คือจะทำให้ทั้ง2ทีมนะครับวัดความอัจฉริยะคืออัจฉริยะทั้งคันจริงๆในภารกิจแรก เพราะมันชื่อเกมว่าแลนลี่อัจฉริยะครับภารกิจที่1แลนลี่อัจฉริยะทีมผู้เข้าแข่งขันและทีมอัจฉริยะต้องทำภารกิจจาก2สถานที่ให้สำเร็จเพื่อสะสมชิ้นส่วนรหัสแล้วนำมาถอดเป็นเลขทะเบียน4หลักในสถานที่สุดท้ายหากทีมผู้แข่งขันสามารถถอดรหัสได้ถูกต้องก่อนทีมอัจฉริยะจะได้รับกุญแจ1ดอกพี่มีอะไรจะบอกทีมผู้แข่งขันและทีมดารานะครับก่อนจะไปบอกทีมนู้นผมถามพี่ปั้นนิดนึงครับผมคุณคนนี้เขาคุยได้ไหมฮะเนี่ยพูดได้ครับใส่ฐานนิดนึงฮะเขาพูดได้ใช่ไหมฮะผมลืมเปิดสวิตช์โอเคผมเห็นเขายืนนิ่งๆสวัสดีครับสวัสดีครับแหมคุยได้ครับคุยได้คือคนหลอกเขาไม่ค่อยพูดเยอะหรอกครับไอตัวพูดเยอะคือคนไม่หลอกผมบอกให้พี่คุยกับสาวๆพี่ก็จะคุยกับหนุ่มๆอยู่นั่นแหละอยากคุยกับเขาสิฟังคุยกับสาวหน่อยผมไม่อยากคุยกับทั้งน้องยันน้องไอซ์ละฮะคือจริงๆอยากไปอยู่ฝั่งนู้นมากกว่าแล้วไอ้ป๊อปกับน้องรัฐไปอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าโอ้ให้คุณถามเขาก่อนว่าเขาอยากอยู่กับคุณหรือเปล่าเอ้ยผมอ่านใจน้องออกเพราะน้องชอบคนมีอายุโอ้ไม่อ่านใจเขาออกอีกฝั่งนี้มีอะไรจะพูดกับทีมผู้สูงอายุไหมฮะผู้สูงอายุครับเดี๋ยวเราดิวกันถ้าพี่ยอมแพ้ผมเดี๋ยวผมยกให้ไปตอนหลังพูดแล้วนะพูดแล้วนะครับใส่หอกลับบ้านแล้วนะครับผมถามแม่น้องก่อนครับเดี๋ยวผมใส่น้องรัดไปให้พี่ไม่เอาครับไม่ไปครับไม่ไปด้วยไม่ไปครับไม่ไปอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าเอาละถ้าพร้อมแล้วขึ้นรถครับขอให้ทั้งสองทีมโชคดีนะครับขับขี่ปลอดภัยครับผมเริ่มกันแล้วครับคุณผู้ชมการแข่งขันในภารกิจที่1แรนลี่อัจฉริยะวันนี้เราออกตัวพร้อมกันเลยทั้งสองทีม
ปิดแล้วเด้อเปิดไงวะเปิดเลยสวนฟาร์มฟาร์มนกเซิร์ชนี่ไงมันเขียนไว้อยู่การส่งน้ำจำได้ต้องส่งน้ำทีมดาราไปสวนฟาร์มฟาร์มนกเพื่อทำภารกิจครับเป็นสวนฟาร์มที่มีนกเห็นไหมว่าต้องมีคำถามเกี่ยวกับนกแน่ๆเลยเป็นไปได้ไปดูว่าต้องแบบนับแบบนับพันอะไรอย่างเงี้ยแยกประเทศหรืออะไรเงี้ยโอ้มันก็ละเอียดไปว่ายากเลยนะครับถ้าเป็นแบบนั้นจริงมาดูฝั่งทีมอัจฉริยะกันบ้างนี่โอ้เขาบอกว่าสถานที่คือสนามฟุตบอลฉะเชิงเทราไฮเทคฟุตบอลคลับคือผมไม่ซีเรียสหรอกครับไกลไม่ไกลผมเด็กผมเด็กแถวนี้อยู่รู้จักไหมครับทำไงเมื่อก่อนผมก็เนี่ยฮะก็ว่ายน้ำไปแถวนี้แหละครับเขาห้ามว่ายแบบสมัยก่อนว่ายได้น่ากลัวตรงที่พี่ป๋องเป็นไม่แต่น่ากลัวเป็นคนแบบมีอายุหมดแล้วก็จะกระดวกอะไรคือกระดวกครับคือเรื่องขับนี่เขาอาจจะขับดีครับเพราะว่านักขับทีมชาติมาขับให้ใช่ไหมแต่เรื่องเกมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยทีมนั้นเขาอาจจะแบบสติปัญญาอะไรอาจจะแบบช้าอะไรแบบนี้เขาอาจจะแบบเขาอาจจะมีประสบการณ์ชีวิตเยอะไงสบประมาทอัจฉริยะเราซะแล้วคุณพี่ครับรบกวนครับไอสนามฟุตบอลฉะเชิงเทราไฮเทคอยู่ไหนอะครับเนี่ยสนามเนี่ยครับสนามอยู่ไหนครับพี่แวะถามครับอยู่นี่นะฮะโอเคขอบคุณครับไปด้วยไปสินไปต่อครับพี่สวัสดีครับพี่ครับผมหลังป้อมก็ได้ครับคนหน้าตาดีพูดไปเรื่อยตอนนี้ทีมผู้เข้าแข่งขันไปถึงแล้วสวนปางฟาร์มนกถึงแล้วจ้าไปเราไปไหนอะภารกิจจะเป็นอะไรเราไปดูกันวิ่งกันมาแล้วฮะยังไงไม่ไหนรับภารกิจกันไปเบอร์รี่มิชชั่นภารกิจผูกมิตรกับราชานกไฮยาซิมโอ้โหผู้เข้าแข่งขันจะต้องเรียกนกมาคอไฮยาซินนกแก้วสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาเกาะที่ไหล่โดยที่นกมาคอไฮยาซินจะต้องบินมาเกาะเป็นตัวแรกเท่านั้นภารกิจจึงสำเร็จมานะโอ้โหเหล่าดาราต้องเรียกนกไฮยาซินมาเกาะให้ได้ครับนี่สวนปาล์มฟาร์มนกเต็มไปหมดและนี่ครับเจ้าตัวสีฟ้าไฮยาซินอ้าวขี้อายซะด้วยไปหลบซะอย่างนั้นครับคุณผู้ชมระวังโอ้ยหนักอ่ะโอ้ยสวยมากไอ้สีฟ้าตัวอยู่ไหนอ่ะเขาอยู่ไหนอ่ะเอาไม่ได้ขาครับเมื่อกี้มันเดินไปหลบป๊อปแล้วว่าเขาต้องเอาไปซ่อนป๊อปแบบมันหลบไปเองได้เฮ้ยนู่นไม่ใช่ไม่ทำไมต้องยองนู่นไงแหมบินมาทักทายเป็นมิตรจริงๆมันผิวมันจะรอกินยังหาไม่เจอครับไฮยาซินอยู่ไหนตรงนู้นนะตัวเป็นล้านครับคุณผู้ชมสีฟ้าถามว่าไงในขณะเดียวกันทีมอัจฉริยะไปยังสนามฟุตบอลฉะเชิงเทราครับโอเคมาดูกันว่าภารกิจที่รอพวกเขาอยู่คืออะไรโอ้ยเฮ้ยหลบน้ำครับคุณผู้ชมเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนกูมาชุดเดียวเตรียมชุดมาน้อยด้วยรับโจทย์จากทีมงานไปเฮ้ยเกิดอะไรวะน้องเปล่าโอเคเรานี่นะผู้เข้าแข่งขันจะต้องวิ่งผัดกันไปเติมน้ำจากสปริงเกอร์โอ้โหของสนามฟุตบอลใส่แก้วที่อยู่บนศีรษะแล้วนำกลับมาเติมใส่ภาชนะที่กำหนดให้เต็มภารกิจจึงจะสำเร็จภาชนะนั่นไงเติมให้เต็มแก้วครับคุณผู้ชมให้เต็มเอาเลยพี่ดูแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วพร้อมสิไปพร้อมลุยเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยทำภารกิจแล้วครับวิ่งไปเฮ้ยอ๋อมันเราวิ่งตามกระแสน้ำได้เลยใช่เก่งถูกต้องแจ็คเล็กอะไรพูดกับใครฮะพูดกับคุณนั่นแหละดีมากถอดรองเท้าเลยเหรอถอดรองเท้าแล้วครับเท้าแล้วโอ้โหมันนักสู้ดีกว่าหญ้ามันชุบน้ำครับคุณผู้ชมดูตามนี่เอาซิมันอยู่ตรงปลายสายน้ำอ่ะปลายสายน้ำอ่ะมันจะได้นี่ครับวิ่งตามสปริงเกอร์หัวเขาลงมาดิหญ้าเลยหัวเขาลงมาหญ้าเลยเดี๋ยวโอ้โหคนไม่ใช่ตัวหินนอนโอ้โหมุดดินเลยขนาดนั้นโอ้ยได้เยอะเหมือนกันครับคุณผู้ชมได้อยู่ของเคยน้องเก่าแล้วนะสายที่หนึ่งสายที่หนึ่งลำบากตอนเทงอีกก้มเลยอย่าขยับนะซ้ายมือตีนนั่นแหละโอเคนี่ก้มหัวเลยโอ้โหตายแล้วผมลุยแล้วนี่มาลูกมา
กลับมาฝั่งทีมดาราครับนี่มานี่ครับเจ้าไฮยาซินไอ้โอ้โหอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันนะอย่ามายุ่งกับฉันเกาะแขนกันได้เลยโอ้ไอ้อะไรเรายามไม่อย่าไปกลัวดิโอ้ยเล่นตัวแล้วเกินคนเหรออันยามเราไปดิรัดไม่เอาไม่ใช่นี่ครับไฮยาซินสวยจริงๆเอ้ามาลูกมาโอ้ยอยู่ถึงขนาดนี้แล้วจะมาไหมเกาะไหมเห็นไหมเห็นไหมเร็วๆไปเร็วไปเร็วไหมจะเกาะไหมจำกัดเด้อเฮ้ยแต่มันสีน้ำเงินสวยมากสวยมากไปแล้วจ้ะวิ่งเร็วจังวะฝั่งนี้ก็วิ่งครับวิ่งช้าหรือเปล่าล่ะโอ้ยตายแล้วคุณเล็กคุณแจ็คเล็กวิ่งครับตอนนี้ชีวิตไม่ลำบากเหรอเออนั่นแหละสวยงามหันหน้าสู้มันจะได้น้ำไหมเนี่ยมีน้ำไหมได้อยู่ครับได้อยู่มาก่อนช้าดูที่ได้เยอะไหมถอยหลังไปนิดนึงโอเคครับไปเลยอยากตอนเทนี่แหละโอ้ยดีนิ่งเฮ้ยดูโอ้ยยังไม่ถึงครึ่งแก้วดูตัวอย่างไปสักทีเดี๋ยวกลับมาเต็มแก้ววิ่งเลยครับลุงถอยหลังสิถอยหลังเออเป็นไงดูทางด้านนี่ดูทันไหมนั่นน่ะก้มทำไมล่ะก้มมันก็หงเลยนะดูไหวไหมเนี่ยลุงสุดยอดโอ้โหเต็มดูดีเต็มเร็วไปเนี่ยเราเห็นน้ำเยอะไม่ได้เลยกลัวแกจะเป็นลมจริงเลยครับคุณผู้ชมช้าใครบอกให้หยุดนั่นไงใครบอกให้หยุดเนี่ยไม่ได้อยู่เฮ้ยทำไมไม่คุยกันอะยิงเหรอทำไมอะคุยกับตีนนี้ทำไมไม่ใช่เราคิดไปเองถอยหลังไปนิดนึงถอยหน่อยโอเคก้มโอ้ได้เยอะครับอยู่งั้นเลยก้มเลยไม่เสียแรงที่อยู่วงการบันเทิงมานานสายนิดนึงคุณผู้ชมครับในขณะที่พี่ป๋องแห่งทีมอัจฉริยะกำลังหมดแรงไปกับการวิ่งเติมน้ำนั้นทางทีมผู้เข้าแข่งขันของเราก็ยังคงอ้อนวอนนกไฮยาซินให้มาเกาะแขนไม่สำเร็จเช่นเดียวกันเลยครับโอริโอไปเลยเล่นตัวจริงๆโอ้โหคุณแยมก็พยายามเต็มที่ครับมาแล้วเปลี่ยนมาเป็นคุณป๊อปบ้างมาแล้วครับกอดแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหกอดจนได้ยอดเลยเก่งมากโอ้โหเข้ามาแสดงความยินดีกันเลยครับตอนนี้ไหลน้ำเงินตอนนี้ด้วยหรอไม่ต้องไหลละมันเมื่อกี้ตอนแรกมันไหลเอาละครับตอนนี้ทีมผู้เข้าแข่งขันทำภารกิจสำเร็จพร้อมรับชิ้นส่วนรหัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วกำลังมุ่งหน้าไปยังสถานที่ที่2ซึ่งทางฝ้าของทีมอัจฉริยะก็ทำภารกิจเสร็จแล้วเช่นกันครับไปเลยเก่งมากเลยไปเดี๋ยวนะใจเย็นนะยังไม่ได้พักเลยเราก็ให้พี่ต่อยเลยเหรอใจคอทำเมื่อไรวะเรากำลังแข่งขันกับพี่ป๋องให้วิ่งไปอีกโอเคไปรายการเราห้ามเดินสถานที่ต่อไปสนามฟุตบอลฉะเชิงเทราไฮเทคฟุตบอลคลับสลับกันครับคุณผู้ชมร้อนมากแน่ๆให้ไปเตะบอลตอนนี้ทีมดาราต้องไปสนามบอลร้อยคนเขาบอกว่าร้อยคนฮะร้อยคนอันนี้คือคำใบ้ใช่ไหมใช่ได้คำว่าร้อยคนมาเราต้องไปหาคำใบ้แสบ3อันร้อยคนเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรสักอย่างสโลแกนของฉะเชิงเทราเป็นบางส่วนของคำใบ้ในรหัสลับของเราครับร้อยคนต้องไม่ใช่ร้อยอ่ะแต่เราต้องอยากคิดไม่เราต้องรอดูอีก2คำถูกต้องคุณรัฐเข้าใจถูกต้องครับเออพี่ไปและนี่คือคำใบ้ที่ทีมอัจฉริยะได้โอ้ยตีนโอ้ยตีนก็ตีนต้องขับรถไงอันนี้เราต้องเปิดแล้วไหมพี่ตีนใช่ครับเปิดด้วยครับโอ้ยเกี่ยงกันอ่านด้วยส่วนรหัส4ตัวมึง2คนนะเหมือนลุงจะไม่ไหวแล้วครับคุณผู้ชมโอ้ยแจ็คเหนื่อยสวนปามเนาะอย่าบอกนะว่าให้เราวิ่งหานเนาะมีโอกาสตินชอบใจครับรหัสชิ้นส่วนรหัส4ตัวเราได้มาแล้วเขาเงินทองคำใบ้แรกคือเงินทองแล้วกูเจ็บแค่ได้ป่วยไปอ่ะใครจะรับผิดชอบวะแจ็คเดี๋ยวผมดูแลลูกพี่เองแล้วเมียพี่อ่ะผมก็ดูแลด้วยเมียกูเงาเธอทูลเป็นนายหญิงตินนะตินบอกพี่ชื่นใจนะครับว่าตินทำมากี่เทปแล้วครับจะมีเทปที่9ครับเทปไหนที่หนักที่สุดครับตินที่พี่มานี่แหละครับยินดีด้วยครับพี่ป๋องคนหนึ่งอายุ50อีกคนหนึ่ง40นี่ครับคุณผู้ชมทีมดารามายังสนามฟุตบอลภารกิจเติมน้ำสามัคคีผู้เข้าแข่งขันจะต้องวิ่งผลัดกันไปเติมน้ำจากสปริงเกอร์
ฉีดน้ำของสนามฟุตบอลใส่แก้วที่อยู่บนศีรษะแล้วนำกลับมาเติมใส่ภาชนะที่กำหนดให้เต็มภารกิจจึงสำเร็จไปแล้วมาดูกันครับทีมนี้จะทำเวลาได้ดีกว่าทีมของพี่ป๋องหรือเปล่าโอ้ยเพราะอัจฉริยะเรามีอายุทุกคนไปกลัวนั่นเป็นชุดอวกาศโอ้โหในขณะที่ทีมอัจฉริยะก็เดินทางมายังสวนปาล์มฟาร์มนกผู้เข้าแข่งขันจะต้องเรียกนกมาคอไฮยาชินอะไรนะแก้วไฮยาชินไฮยาซินไฮยาซินนกแก้วสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาเกาะที่ใดโดยที่นกมาคอไฮยาซินจะต้องบินมาเกาะเป็นตัวแรกเท่านั้นภารกิจจึงจะสำเร็จพี่บอกแล้วพี่ไม่ใส่เฮ้ยมันอันตรายมากพี่พี่เก่งใจถึงนกจิกหน้าแหกโอ้โหต่อให้มันจิกๆพี่ก็ไม่กลัวงั้นผมก็ตินใส่นะใส่ไปเลยรุ่นใหญ่ใจถึงไม่เป็นไรพี่สบายมากอยู่แล้วแล้วปิดทักเราไปหมดแล้วไงไอ้นี่มีของเล่นตลกกันจริงๆโอ้โหแล้วมันต้องเดินไปเรื่อยๆดิมันก็ต้องเดินวนแล้วครับทีมดาราและทีมผู้แข่งขันทางบ้านแน่วิ่งตามน้ำครับคุณผู้ชมไอ้น้ำลงแก้วบนหัวเข้าว่าคนแรกขุดปั๊บครับโอ้โหฉลาดจริงมีเอานิ้วคำไปด้วยทำไปแล้วโอ้โหขุดปั๊บได้เยอะพอสมควรเลยครับต่อไปเป็นคุณรัฐคุยขันจากทางบ้านได้ยังได้ยังต้องป้องเลยวิ่งกันไปเรื่อยๆเอาก้มหน้าก็หกหมดสิครับต้องคุณหัวต้องตรงดันก้มหน้าก็อย่างนั้นจับแก้วเนี่ยอะไรเงี้ยมึงก็ได้มันจิ๊บนึงได้แล้วได้มาต่อเอาอาหารก่อนอาหารเอากระเพราไก่ไข่ดาว2อาหารนกอ๋ออาหารนกอาหารนกมาทีมงานขออาหารนกด้วยครับไปเลยผมก่อนเลยแล้วกันได้ไปหาไอยาชินไอยาชินเหมือนดูหนังอินเดียไอยาชินไอยาชินจ๋าไอยาชินอยู่ไหนเอ่ยเฮ้ยพี่นั่นน่ะ2ตัวนั้นน่ะผมว่าใช่ตาเอ๋ไอยาชินมันคงมาเกาะหรอกพวกคุณฉลาดว่ะไอยาชินพี่ป๋องตบมือพี่อาหารกระจายหมดตบมือเอ้าไม่ถ้ามือไม่ว่างอ่ะตบหัวตัวเองให้มันมีตัวของหล่นหมดเลยเนี่ยเทใหม่ได้ไม่เป็นไรเทใหม่ไม่ใช่ให้เทของมือทำไมโง่แบบนี้เอาบอกให้เทใหม่หมายถึงเทลงมืออ๋อเทลงมือสงสารตินจริงๆครับคุณผู้ชมมีเวลาทั้งวันพี่สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างไม่ใช่ตัวนี้ใช่ไหมใช่ไหมต้องตัวสีฟ้าไม่ใช่เหรอไม่ไปอีกคาถาไม่มีราคาใจได้ไหมวะเดี๋ยวเปิดเทปเพลงพี่เจให้ฟังแรงๆพี่แรงๆโอ้จิกเข้าหน้าพี่ป๋องตามมาครับผิดตัวเจอแล้วแต่ตัวแดงไม่น่าใช่แล้วพี่ใช่เจอแล้วเหรอเราต้องหาตัวสีฟ้าครับคุณผู้ชมนี่ตัวนี้เร็วลูกเฮ้ยมันหนีตินว่ะตินชายผู้อ่อนโยนมันเหมือนกันหมดเลยเนอะตัวไหนวะนั่นน่ะดิเหมือนกันอ๋อตัวนั้นเหรอไปซะแล้วตัวใหญ่สุดเหรอเล่นตัวตัดกลับมาที่ทีมผู้แข่งขันคนไหนอามินาเดินเก็บน้ำพวกทุกคนก็เป็นอย่างนี้หมดอ่ะเร็วไปริมดิวิ่งได้งดงามจริงๆมากับมาไอ้เอาของมือกันดูซิได้น้ำแค่ไหนโถไปต่อแล้วนะกระปิดหนึ่งมาที่คุณแยมต่อครับเอาอะไรครับเพื่อนนี่ตัวความหวังอย่าก้มนี่ไปมาอยู่ตรงนี้ไปไหนล่ะคุณแยมโดยตำแหน่งที่ดีครับคุณผู้ชมมันไม่ง่ายนะครับเอาให้น้ำเต็มแก้วให้ได้เนี่ยวิ่งกันหลายรอบเลยยกเลยยกแต่ทีมนี้น้ำไม่หกเลยครับในขณะที่ทีมนี้ต้องเอาไฮยาซินมาเกาะแขนให้ได้เขินไม่ต้องเขินลูกไม่ต้องเขินลูกมาแล้วเหมือนโดนนกรุมสาดแช่งครับปลอดใจกันไปเลยพี่ป๋องเราและแน่นอนครับนี่ได้เยอะมากครับสำหรับคุณป๋องเกือบเต็มนะครับคุณผู้ชมอีกนิดเดียวสำหรับทีมดาราเป็นคุณรัฐวิ่งเก็บอีกรอบรอบนี้จะได้ไหมได้แล้วให้ข้อมือเลยโอ้โหนี่ต้องให้เพื่อนช่วยเรียบร้อยครับคุณผู้ชม
ตอนนี้ทีมผู้เข้าแข่งขันก็ทำภารกิจเติมน้ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่ทีมอัจฉริยะก็ยังคงงุ่นอยู่กับการหลอกล่อนกไฮยาซินให้มาเกาะแขนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันว่าเราอัจฉริยะจะตามทีมผู้เข้าแข่งขันทันหรือไม่ห้ามพลาดสักครู่เดียวครับ